เรื่องธรรมทาน <S <S พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบเท้าสักเทวราชตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าปัญหาสี่ข้อของเทวดาในสมัยหนึ่งเทพดาในดาวดึงสเทวโลกประชุมกันแล้ว ตั้งปัญหาขึ้นสี่ข้อว่าบรรดาทานทั้งหลายทานชนิดไหนหนอแลบัณฑิตกล่าวว่าเยี่ยมบรรดารถทั้งหลายรถชนิดไหนบัณฑิตกล่าวว่ายอดบรรดาความยินดีทั้งหลายความยินดีชนิดไหนบัณฑิตกล่าวว่าเลิศความสิ้นไปแห่งตันหาแล บัณฑิตกล่าวว่าประเสริฐที่สุดเพราะเหตุไรแม้เทพดาองค์คหนึ่งก็มีสามารถจะวินิจฉัยปัญหาเหล่านั้นได้ก็เทพดาองค์คหนึ่งถามกับเทพดาองค์คหนึ่งแม้เทพดาองค์คนั้นก็ถามเทพดาองค์คอื่นอีกก็เทพดาทั้งหลายถามกันและกันอย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้ ได้ท่องเที่ยวไปในหมื่นจัก,กรวาลถึงสิบสองปีเทวดาในหมื่นจัก,กรวาลไม่เห็นเนื้อความแห่งปัญหาโดยการแม้มีประมาณเท่านี้ประชุมกันแล้วไปยังสำนักของเท้ามหาราชทั้งสี่เท้ามหาราชกล่าวว่าท่านทั้งหลายทำไมจึงมีเทพสันนิบาตกันใหญ่เทวดาเหล่านั้นจึงกล่าวว่า พวกผมตั้งปัญหาขึ้นสี่ข้อแล้วเมื่อไม่สามารถจะวินิจฉัยได้จึงมายังสำนักของท่านปัญหาอะไรกันพวกผมไม่สามารถวินิจฉัยปัญหาเหล่านี้ได้คือบรรดาทานรถและความยินดีทานรถและความยินดีชนิดไหนหนอแลประเสริฐสุด ความสิ้นไปแห่งตันหาเทียวประเสริฐสุดเพราะเหตุไบรจึงมาหาท่านท่านทั้งหลายแม้พวกเราก็หารู้เนื้อความแห่งปัญหาเหล่านี้ไม่แต่พระราชาของพวกเราทรงดมริอัติชนตั้งพันคิดแล้วย่อมทรงทราบโดยคณะเดียวเท่านั้นพระองค์ประเสริฐวิเศษกว่าพวกเราทั้งหลาย ทั้งทางปัญญาและทางบุญพวกเราจงไปยังสำนักของพระองค์เถิดเท้ามหาราชทั้งสี่พาหมู่เทพดาเหล่านั้นไปยังสำนักของเท้าสักเทวราชเท้าสักเทวราชตรัสถามว่าท่านทั้งหลายทำไมจึงมีเทพสันนิบาตกันใหญ่เทวดาเหล่านั้นก็กราบทูลเนื้อความนั้น เท้าสักกะตรัสว่าท่านทั้งหลายคนอื่นย่อมไม่สามารถรู้เนื้อความแห่งปัญหาเหล่านี้ได้ปัญหาเหล่านี้เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าแล้วตรัสถามว่าก็เดี๋ยวนี้พระาศาสดาประทับอยู่ณที่ไหนทรงสดับว่าในพระเชตวันวิหารจึงตรัสว่าพวกท่านมาเถิด พวกเราจับไปยังสำนักของพระองค์เท้าสักกะพร้อมด้วยหมู่เทพดาอย่างให้พระเชตวันทั้งสิ้นสว่างสวัยในส่วนแห่งราตรีเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถาวายบังคมแล้วประทับยืนอยู่ณส่วนข้างหนึ่งพระศาสดาตรัสถามว่ามหาบาพิตรทำไมพระองค์จึงเสด็จมาพร้อมกับหมู่เทพดามากมาย เท้าสักกะจึงกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่ะหมู่เทพดาพากันตั้งปัญหาเหล่านี้คนอื่นที่ชื่อว่าสามารถรู้เนื้อความแห่งปัญหาเหล่านี้ได้หามีไม่ขอพระองค์ได้ทรงประกาศเนื้อความแห่งปัญหาเหล่านี้แก่พวกข้าพระองค์เถิดพระศาสดาตรัสว่าดีละมหาบอพิษ ตถาคตบำเพ็ญบารมีสามสิบทัศบริจาคมหาบริจาคแทงตลอดพระสัพพัญยุตยานแล้วก็เพื่อตัดความสงสัยของชนผู้เช่นพระองค์นี่แหละขอพระองค์จงทรงสดับปัญหาที่พระองค์ถามแล้วเถิดบรรดาทานทุกชนิดธรรมทานเป็นเยี่ยม บรรดารถทุกชนิดรถแห่งพระธรรมเป็นยอดบรรดาความยินดีทุกชนิดความยินดีในธรรมประเสริฐส่วนความสิ้นไปแห่งตันหาประเสริฐที่สุดแท้เพราะความเป็นเหตุให้สัตว์บรรุพระอรหันต์ดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่า ธรรมทานย่อมชนะทานทั้งปวงรถแห่งธรรมย่อมชนะรถทั้งปวงความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตัณหาย่อมชนะทุกทั้งปวงเมื่อพระศาสดาตรัสเนื้อความแห่งพระคาถานี้ด้วยประการชนีอยู่นั่นแล ธรรมมาพิสมัยได้มีแก่สัตว์แปดหมสี่พันแล้วแม้เท้าสักกะทรงสดับธรรมกถาของพระศาสดาถวายบังคมพระศาสดาแล้วทูลว่าพระพุทธเจ้าค่าเพื่อประโยชน์อะไรพระองค์จึงไม่รับสั่งให้ให้ส่วนบุญแก่พวกข้าพระองค์ในธรรมทานอันชื่อว่าเยี่ยมอย่างนี้ตั้งแต่นี้ไป ขอพระองค์ได้โปรดตรัสบอกแก่ภิกษุสงฆ์แลรับสั่งให้ให้ส่วนบุญแก่พวกข้าพระองค์เถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระาศาสดาทรงสดับคําของเท้าเธอแล้วรับสั่งให้ภิกษุสงฆ์ประชุมกันแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเธอทำการฟังธรรมใหญ่ก็ดี การฟังธรรมตามปกติก็ดีกล่าวอุปนิสินนักถกาก็ดีโดยที่สุดแม้การอนุโมทนาแล้วพึงให้ส่วนบุญแก่สัตว์ทั้งปวงเรื่องธรรมทานจบ